มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตร่วมกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดกิจกรรมการเผยแพร่การพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมทางธุรกิจต้นทางการสร้างสรรค์สู่นวัตกรรมทางธุรกิจเพื่อกระตุ้นต่อมความคิดสร้างสรรค์พัฒนาต่อยอดสร้างมูลค่าเพิ่มให้ผลิตภัณฑ์แล้วเฟ้นหาต้นแบบนวัตกรรมทางธุรกิจเอาเป็นว่าไปดูภาพบรรยากาศภายในงานกันเลยค่ะสำหรับภายในงานมีการนำต้นแบบความสำเร็จจากการพัฒนาผลิตภัณฑ์มาโชว์ภายในงานอีกด้วยแต่จะมีสินค้าและผลิตภัณฑ์อะไรบ้างนั้นไปดูกันต่อเลยค่ะเราไปถามนักศึกษาและคนที่มาร่วมเปิดบูธภายในงานนี้กันค่ะว่ามีบูธการพัฒนาสินค้าอะไรกันบ้างสวัสดีค่ะชื่อนางสาวปัตติยาบันทองนะคะตอนนี้กำลังศึกษาที่มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตค่ะคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์สาขาออกแบบนิเทศศิลป์ปีสี่ค่ะผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบนะคะก็จะเป็นกระเป๋าสตางค์ผู้หญิงค่ะก็จะทำแพ็กเกจคือถุงหูหิ้วเอาไว้ใส่แพ็กเกจของเขาแล้วก็โบรชัวร์ค่ะก็โจทย์ที่ได้รับก็คือพี่เขาต้องการโชว์สินค้าแล้วก็โชว์ความเป็นผู้หญิงคือดึงดูดลูกค้าให้ได้มากที่สุดลูกค้าที่เป็นผู้หญิงค่ะก็เลยจะเน้นออกสีชมพูซะเป็นส่วนใหญ่ค่ะเป็นโชคดีค่ะที่ได้ทำงานกับผู้ประกอบการจริงๆได้รู้ว่าวิธีการทำงานกับผู้ประกอบการเราต้องทำงานยังไงมันต่างจากเรียนยังไงค่ะถือว่าโชคดีที่ได้เข้ามาร่วมกิจกรรมตรงนี้ค่ะค่ะก็ฝากเพื่อนๆไว้ว่าถ้ามีโอกาสมาถึงก็ให้รับมันไว้ไม่ว่าจะมากได้มากได้น้อยยังไงก็รับมันไว้ก่อนเชื่อว่าโอกาสทุกโอกาสมันจะสอนให้เราเข้มขึ้นค่ะชื่อมีศักดิ์เจนสกุลครับสาขาการออกแบบนิเทศศิลป์product ที่ผมออกแบบก็คือเป็นสปาเท้าครับโจทย์พี่เขาก็คือไทยร่วมสมัยครับคือการออกแบบผมก็คือแบบว่าแน่นอนมันต้องสะอาดใช่ไหมครับเพราะเป็นสปาเท้าครับคือหลักๆผมดึงเรื่องลายไทยของเขามาด้วยแล้วก็ออกแบบฟอนต์ตัวฟุตโตครับจากการทำงานจริงผมคิดว่าผมเชื่อว่าการทำงานจริงอ่ะมันได้ผลเร็วกว่ามันเรียนรู้ได้เร็วกว่าการทำงานในห้องเรียนนะครับครับชื่อชัชวาลสุขเมืองนะครับทำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สปานะครับตัวนี้เข้ามาจากทางกรมส่งเสริมพัฒนาธุรกิจการค้าของจังหวัดเพชรบุรีครับแจ้งข่าวเข้ามาให้เราเข้าไปสัมมนาอบรมแล้วเราก็เข้าไปสัมมนาอบรมแล้วก็ผ่านเข้ารอบมาเรื่อยๆตัวนี้นี่จะเป็นสปาเท้าเคลื่อนที่โดยที่เราไม่ต้องต้มน้ำร้อนนะครับก็คือถุงสปาเนี่ยจะสามารถสร้างความร้อนได้ตัวของมันเองครับผมก็คือว่าเราสามารถแช่เท้าได้ทุกที่ทุกเวลาสามารถพกพาไปไหนก็ได้คือน้องเขาเป็นคนเข้าใจง่ายเวลาที่เราอธิบายปุ๊บเนี่ยเขาก็จะเสนอเข้ามาซึ่งงานที่เขาเสนอเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันก็ถูกใจเราพอดีครับมันจูนกันตรงกันพอดีมันก็เลยไม่ยากเท่าไหร่ครับเขาตอบโจทย์ที่เราต้องการได้แล้วก็ตัวกล่องแพ็กเกจจิ้งก็สวยงามครับชอบหลังจากที่ดูสินค้าด้านนอกกันไปแล้วงานนี้ยังมีการบรรยายจากวิทยากรที่มาให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาธุรกิจด้วยค่ะสำหรับโครงการนะครับการพัฒนาผู้ประกอบการธุรกิจและเตรียมความพร้อมสู่สากลในปี2555นะครับที่ทางสถาบันนวัตกรรมนะครับของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตได้รับมอบหมายจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้านะครับให้มาเป็นที่เลี้ยงในการดำเนินการในครั้งนี้นะครับนวัตกรรมทางธุรกิจเนี่ยนะครับมันก็สามารถที่จะมองได้นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์นะครับตัวผลิตภัณฑ์และกระบวนการแล้วก็รูปแบบของธุรกิจนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะทำได้ทั้งสิ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นลักษณะใดก็ตามนะครับครับก็มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตนะครับได้รับมอบหมายจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์นะครับในการที่จะให้มาเป็นปรึกษานะครับกับผู้ประกอบการไทยนะครับในเรื่องของการพัฒนานะครับเรื่องของสินค้าพัฒนาธุรกิจนะครับเพื่อที่เตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการพัฒนาตัวผลิตภัณฑ์นะครับทางด้านเทคโนโลยีในเรื่องของแบรนดิ้งนะครับในเรื่องของแพคเกจจิ้งต่างๆนะครับวันนี้เราก็ได้เข้าไปร่วมดำเนินการนะครับในการที่จะให้ความรู้ความเข้าใจนะครับก็ร่วมพัฒนากับผู้ประกอบการนะครับในประเทศไทยครับวันนี้ก็คงต้องบอกนักศึกษาทุกคนนะครับว่าสำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับหรือ AEC นะครับก็อีก3ปีที่จะมาถึงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยต้องเข้าใจว่าในอนาคตอันใกล้นะครับพวกเราน้องๆ นะครับจะไม่ใช่เป็นบัณฑิตสำหรับประเทศไทยต่อไปนะครับแต่น้องๆจะต้องเป็นบัณฑิตสำหรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนะครับเป็นบัณฑิตสำหรับภูมิภาคนะครับเพราะนั้นก็ฝากอนาคตนะครับพวกเราไว้นะครับว่าถ้าต้องการที่จะทำให้เรานะครับมีโอกาสเหนือกว่าคนอื่นนะครับในเรื่องของภาษานะครับในเรื่องของการที่ทำให้เรานะครับเป็นคนที่ปรับตัวแล้วก็เรียนรู้เข้าใจนะครับกับวัฒนธรรมต่างๆได้เพราะนั้นนี่ก็จะเป็นสิ่งที่จะเป็นพื้นฐานในการที่ทำให้เรานะครับสามารถที่จะคิดแบบนะครับอาเซียนได้นะครับคือเรื่องของการให้บริการในรูปแบบของ CS ก็ได้แก่การเป็นซิงเกิลพอยต์โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้าเป็นจุดให้บริการนะคะแล้วก็ให้ท่านที่จะเริ่มธุรกิจนั้นใช้แบบฟอร์มเดียวกันนะคะใช้เอกสารประกอบชุดเดียวกันแล้วก็มาขอจดทะเบียนได้เลขทะเบียนเดียวกันนะคะ CS นะคะ Single Point Single Form Single Document แล้วก็ได้เป็น Single Number ในฐานะที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะเราเป็นหน่วยงานที่ดูแลผู้ประกอบธุรกิจนะคะตั้งแต่การเริ่มต้นธุรกิจนะคะนั่นก็คือเมื่อจะเป็นนิติบุคคลก็ต้องมาจดทะเบียนที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้านะคะเราเป็นหน่วยงานที่เรียกว่าต้นสายปลายทางธุรกิจกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็ให้ความสำคัญในเรื่องของการให้ความรู้นะคะในการที่จะเข้าสู่ระบบธุรกิจอย่างมีทิศทางมากที่สุดนะคะวันนี้ลำพังประเทศไทยเรามีประชากร60ล้านคนแต่ในอีก2ปีข้างหน้าประชากรของเราจะรวมกันเป็น600ล้านคนใน10ประเทศนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตลาดการค้าการบริโภคจะใหญ่ขึ้นอย่างมากเราเชื่อว่าการเป็นประชาคมอาเซียนนั้นเราสามารถอยู่ได้ด้วยความเข้มแข็งของเราเองแล้วเราก็สามารถแข่งขันกับเขาได้นะคะก็ขอให้ใช้โอกาสนี้ในการพัฒนาแล้วก็ต่อยอดธุรกิจให้คุ้มค่ามากที่สุดปัญหาใหญ่เรามองสินค้าผู้สูงอายุเนี่ยเป็นเวชภัณฑ์นี่ในสังคมไทยเพราะนั้นสินค้าผู้สูงอายุเนี่ยก็จะไปอยู่ร้านขายยาคลินิกนะซึ่งอันเนี้ยเสียโอกาสมากนะเราก็พยายามส่งเสริมให้พยายามสร้างตลาดหรือร้านค้าขึ้นมาอาจจะเป็นร้านล่มไส่ล่มโพงานในวันนี้เนี่ยก็เป็นภารกิจที่ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้ากระทรวงพาณิชย์เนี่ยได้มอบหมายให้สถาบันนวัตกรรมและธุรกิจการค้าเสรีของมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเนี่ย เป็นผู้ดำเนินการพัฒนาผู้ประกอบการนะครับหลักๆ ก็คือมีการสัมมนาในหลายๆพื้นที่หลายภูมิภาคแล้วก็คัดกรองรับสมัครผู้ประกอบการเข้ามาแล้วก็ไปทำการอบรมเข้มนวัตกรรมเนี่ยผมมากับนวัตกรรมนี่innovation เนี่ยมันมีพื้นฐานมาจาก creative หรือความคิดสร้างสรรค์นะเพราะฉะนั้นความคิดสร้างสรรค์ต้องเป็นเชิงบวกก็มีนักศึกษามีคณาจารย์ของออกแบบนิเทศศิลป์เข้ามาช่วยนะจะเห็นว่าในตัวอย่างทั้งหลายเนี่ยก็จะเป็นผลงานของนักศึกษาซะส่วนใหญ่นะฮะก็แล้วก็มีหน่วยงานออกแบบของมหาวิทยาลัยเข้ามาสนับสนุนก็เป็นบูรณาการร่วมกันในหลายๆหน่วยงานนะซึ่งจะเห็นว่าผลงานที่ออกมาเนี่ยสามารถเข้าสู่ตลาดแล้วก็แข่งขันได้จริงเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าสิ่งที่เราเห็นภาพต่างๆนี่ก็เป็นผลงานร่วมกันนะซึ่งนี่คือการส่วนหนึ่งที่นักศึกษาวันหนึ่งจบไปทำงานจริงก็ต้องทำแบบนี้รับจดจากลูกค้านักศึกษาต้องมีความรับผิดชอบส่งงานตามกำหนดเขาจะจัดงานจะทำยังไงนะนี่คือสิ่งที่จะต้องทำและนี่ก็เป็นกิจกรรมดีๆสำหรับผู้ที่จะทำธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้รู้ถึงการพัฒนาและสร้างสรรค์สินค้าให้ทันยุคทันสมัยเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ดีมากยิ่งขึ้นค่ะ